ทิปในการสอบ TOEFL สอบ TOEFL ยังไงให้รอดสไตล์คนไม่ชอบภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับดังโกะยกโกะเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคที่เราใช้ในการสอบ Part Listening ว่าเราเนี่ยสอบยังไงให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาแล้วก็ทำยังไงให้เราได้คะแนนแบบเกือบเต็มทุกรอบเลยนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์กันแล้วก็เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เราทั้งคิดมาเองด้วยได้แบบจากประสบการณ์ตัวเองด้วยแล้วก็เอามาจากคนอื่นๆด้วยนะคะก็ถ้าเกิดยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันเนาะโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเทคนิคข้อที่1ค่ะที่เราใช้ใน Part Listening เนี่ยคือเรื่องการจด Lecture อย่างที่ทุกคนรู้กันว่า Part Listening ของ TOEFL มันจะไม่เหมือนข้อสอบอื่นๆคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นข้อสอบอันแรกเนี่ยคือเป็นเรื่องของ Conversation ก็คืออาจจะเป็นนักเรียนคุยกับคุณครูนักเรียนคุยกับบรรณารักษ์นักเรียนคุยกับอาจารย์คนนู้นคนนี้คนนั้นหรือว่านักเรียนคุยกันเองอย่างนี้ก็มีนะคะหรือว่าอีกอันหนึ่งนะคะหลังจากที่จบ Part Listening เนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทที่มันเป็น Lecture มันก็จะมี Lecture ที่เป็นแบบLecture ยาวๆแล้วก็มีนักเรียนกับครูโต้ตอบกันบ้างหรือว่าเป็น Lecture ยาวๆไปเลยไม่มีนักเรียนกับคุณครูโต้ตอบกันจะเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจด Lecture เนี่ยเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องใช้ Lecture เนี่ยในการไปตอบข้อสอบหลังจากที่ฟัง Listening จบส่วนตัวแล้วนะคะเทคนิคที่เราใช้เนี่ยอย่างแรกเลยคือการจด Lecture ของเราเนี่ยคือเราจะไม่จดทุกอย่างลงไปเราจะจดแค่สิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญเท่านั้นและสิ่งที่เราจดลงไปเนี่ยเราจะใช้อย่างแรกเลยคือเราใช้สัญลักษณ์แทนการเขียนคำอย่างเช่นถ้าสมมตินะคะเราจะเขียนคำว่า the world ใช่ไหมคือถ้าเขียนคำว่า the world the earth โลกใบเนี้ยคือบางทีมันยาวเกินไปแล้วก็จะใช้วิธีเราวาดเป็นสัญลักษณ์เลยคือวาดเป็นรูปโลกอย่างเงี้ยฟึบฟึบแบบเนี้ยเนี่ยคือ the world ของเราหรือคำว่า tree อย่างเงี้ยที่เป็นรูปต้นไม้บางทีเราก็จะวาดเป็นแบบรูปต้นไม้รูปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวาดเร็วๆง่ายๆทำให้ทุกคนแบบรู้ว่าคืออะไรหรือว่าอีกอันนึงอะถ้าไม่ถนัดเป็นสัญลักษณ์อะก็คือให้ใช้เป็นตัวย่อแทนสมมติมีคำว่า transportation เนี่ยมันยาวมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยคือเราไปเขียนมันทั้งหมดเนี่ยคือแบบคงไม่ได้ทำอะไรต่อพอดีแล้วก็เลยจะเขียนคำว่าแบบ trans p จุดแค่เนี้ยคือก็จะรู้แล้วว่า trans p เนี่ยก็คือย่อมาจาก transportationหรือว่าถ้าสมมตินะใครรู้สึกว่าแบบวิธีนี้มันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับเราอ่ะอีกวิธีหนึ่งที่หลายคนเขาแนะนำมาแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยได้ใช้วิธีนะคะก็คือการใช้คำย่อแบบที่ตัดพวก a e i o u ออกอย่างเช่นคำว่า transportation เนี่ยเราอาจจะเหลือแค่ t r n p ก็คือตัดตัว a ออกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ t r n อะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยก็คือไม่มีตัว a i o u อยู่แค่นั้นประมาณเนี้ยคือแล้วแต่คนถนัดนะคะว่าถนัดแบบไหนก็ลองไปเลือกเอาข้อ2ค่ะวิธีที่จดเลคเชอร์ของเราอะคือเราจะไม่จดแบบหน้าหนึ่งเต็มๆเราจะใช้วิธีแบ่งครึ่งหน้ากระดาษเท่านั้นเพื่อว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำข้อสอบอยู่อะแล้วเราไม่มีเวลามาลบอะคือบางทีมันจะไม่มีที่ให้จดในอันต่อไปโดยเฉพาะคนที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอะสอบจากที่บ้านนะคะคือเราจะต้องใช้เป็นกระดาษหรือว่าซองพลาสติกเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเหมือนแบบเผื่อที่ไว้อะว่าถ้าสมมตินะฉันแบบจบเลคเชอร์อันนี้เสร็จแล้วฉันไปทำข้อสอบวันนั้นเสร็จพอดีปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเหลือเวลาไม่พอที่ฉันจะมานั่งลบกระดานได้เพราะฉะนั้นต้องเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงเพื่อให้เราจดข้อต่อไปได้นะคะข้อที่3ค่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังฟังเนี่ยคนที่เรากำลังฟังว่าเขาพูดกันอยู่เนี่ยเขาอยู่ในบทบาทไหนอย่างเช่นสมมติว่าเป็นบทบาทของนักเรียนกับอาจารย์คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่อาจารย์ทำไม่ได้คือเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นอาจจะไม่สามารถ give extra point ให้นักเรียนได้ give extra credit ให้นักเรียนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวก choice ต่างๆนะคะที่เขาเขียนไว้ว่าอาจารย์จะให้คะแนนนักเรียนเพิ่มถ้านักเรียนทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตัดไปได้เลยคือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ค่ะประมาณนี้ก็คือเข้าใจในเรื่องบทบาทของคนที่พูดเนาะข้อ4ค่ะคือในการฟัง part lecture เนี่ยคือเรารู้สึกว่า Part Lecture เนี่ยมันจะมีซีเควนซ์ที่ค่อนข้างชัดเจนระดับหนึ่งว่าเขาจะเรียงลำดับมาประมาณไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแนะนำว่าให้เราลองไปศึกษาซีเควนซ์ในการฟัง Part Lecture ก่อนนะคะยกตัวอย่างเนาะสมมติซีเควนซ์แรกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงเรื่องของแบ็กกราวด์ของอะไรบางอย่างสมมตินะเขาพูดถึงอัตราชีวประวัติของคนคนหนึ่งสมมตินะคะพูดถึงเรื่องนางสาว A ว่าแบบเป็นจิตรกรที่สุดยอดมากเขาเนี่ย เกิดในช่วงไหนอะไรเกิดในครอบครัวแบบไหนอ่ะเราก็จะรู้แล้วนะว่านางสาว A เป็นประมาณไหนพาร์ทต่อมาหลังจากซีเควนซ์แรกที่พูดถึงเรื่อง intro background ของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะพูดถึง specific ideas อะไรบางอย่างอย่างเช่นสมมตินะนางสาว A เนี่ยชอบงานสไตล์แบบว่ากอธิกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบสตูดิโอเป็นของตัวเองด้วยนะเพื่อแบบผลิตผลงานแนวกอธิกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมี specific idea อยู่ตรงเนี้ยว่าแบบเนี่ยคือแบบจุดสำคัญเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยซีเควนซ์สุดท้ายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการเกี่ยวกับแบบ give example อะไรอย่างเงี้ยที่แบบยกตัวอย่างว่าผลงานของนางสาว A หรือว่าผลงานดังๆสิ่งที่เหมือนแบบเขาประสบความสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่านอกจากนั้นนะคะก็จะเป็น additional details แบบ details อื่นๆที่เพิ่มเติมมาอย่างเช่นสิ่งที่นางสาว A รู้สึกประสบความสำเร็จที่สุดในการทำงานเนี่ยคืออะไรบ้างประมาณนั้นก็จะอยู่ใน sequence ช่วงแบบท้ายๆนี้อีกทีก็เป็นได้ซึ่งจริงเรื่อง sequence เนี่ยเราไม่ได้แน่ใจนะว่าทุกครั้งมันจะเป็นแบบนี้ทุกรอบแต่เรารู้สึกว่าอาจจะดีกว่าถ้าเราเนี่ยไปศึกษา sequence ของแบบเลคเชอร์แต่ละแบบนะคะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างซึ่ง sequence เนี่ยมันจะแบบไม่ได้ต่างกันเยอะก็ลองไปศึกษาดูก็จะทำให้เราเนี่ยฟังได้ง่ายขึ้นจดเลคเชอร์ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายนี้ถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษจริงๆเนาะคืออยากแนะนำว่าให้เราอะลองแบบใช้แมททีเรียลที่เป็นสำหรับสอบ TOEFL อะแล้วก็ลองฟังเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้แมททีเรียลอื่นอย่างเช่นแบบไปดูหนังฟังเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้ตอบโจทย์การสอบ TOEFL ขนาดนั้นเพราะว่าการสอบ TOEFL อะค่ะมันจะเป็นเรื่องของวิชาการเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราแบบมุ่งเน้นไปที่แมททีเรียลที่ใช้สำหรับ TOEFL โดยเฉพาะเลยดีกว่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยชินกับข้อสอบมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในข้อสอบมากขึ้นแล้วก็สามารถแบบฝึกทำให้แบบตรงเวลาได้ค่ะสุดท้ายดีของสุดท้ายทีนะแถมอีกข้อหนึ่งเลยก็คือ choice ที่ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่ามันสุดโต่งเกินไปอย่างเช่นแบบว่า forever ตลอดไป always ทุกครั้ง never ไม่เคย only อย่างเงี้ยคือแบบแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าบางครั้งอ่ะมันจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องแต่คือไม่ได้หมายความว่าถ้าเหตุขับนี่คือไม่ถูกนะบางครั้งมันก็ถูกแหละแต่คือส่วนใหญ่ 80% 70 80% นะบางครั้งอ่ะคือมันสุดโต่งเกินไปมันก็จะไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาแบบรีบอย่างเงี้ยฟังไม่ทันเนี่ยก็ลองตัด choice ที่มันพูดประมาณว่าแบบ always never อะไรเงี้ย forever อะไรเงี้ยออกไปดูค่ะก็อาจจะมีแบบโอกาสที่เราจะถูกมากขึ้นเนาะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคของเราเองที่เราใช้ในพาร์ทแบบ listening ของเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้คะแนนแบบเต็มเกือบทุกรอบเลยค่ะคือแบบไม่เต็มก็แบบเกือบเต็มอะไรอย่างเงี้ยพอเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคที่สำหรับเราใช้เราเวิร์กนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะยังไงก็มาบอกกันหน่อยนะว่าแบบมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือว่ามีจุดไหนที่แบบมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจเราอะไรยังไงเนี่ยก็เมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ก็อาจจะเสียงอู้อี้นิดนึงเนาะเพราะว่ากำลังเป็นไซนัสอยู่เลยก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยชอบฟังเรื่องราวของเด็กไทยในต่างแดนทั้งที่แบบไปทำงานไปเรียนแบบไปหาแฟนตู้นี่นั่นต่างๆนานาเนี่ยก็แบบไปติดตามพอดแคสต์เราได้นะคะชื่อพอดแคสต์ว่าเด็กนอกพาเมาส์ค่ะเอาละคราวนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็ติดตามช่องเราด้วยนะคะแล้วก็ EP หน้าเนี่ยเราจะมาแชร์เทคนิคเรื่องอะไรหรือว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะสอบ TOEFL สู้ๆนะบ๊ายบาย